สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของจากมูจิกันนะครับจ้านี่ของจากมูจิเมื่อวานเราไปซื้อมานะครับที่เมกะบางนาครับนี่ครับเราซื้อเมจิกมานี่เมจิกเป็นแบบแท่งเล็กๆน่ารักเลยครับมีกี่สีครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรอสิบหรอสิบพี่เก้าแท่งสิบอันนี้ราคา150 บาทน่าจะได้นะ150 บาทได้อืมใช่150 บาทได้ต่อไปแม็กนะครับอันนี้เป็นแม็กแบบพกพาสะดวกพร้อมกับคู่มืออันเนี้ยซองหายไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องคิดเลขอันนี้ก็จะดีมากเลยเครื่องคิดเลขแต่ว่าราคาจะเท่าไหร่ครับอันนี้395 บาทครับราคาจะสูงเพราะนั่งสูงทีเดียวนะครับใช่ครับเดี๋ยวเริ่มจากอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนนี่นะครับก็เป็นเมจิกนะครับเดี๋ยวจะให้รู้ว่าเมจิกนั้นเป็นยังไงดูนี่เมจิกนะอันเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นดีไซน์เป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเราเนี้ยให้มันเล็กๆกระทัดรัดนะครับเหมาะกับการพกพารู้สึกว่าที่ร้านมูจิเขาจะมีปากกาเมจิกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยในโซนที่เป็นเครื่องเขียนอันนี้น่าจะเป็นไซส์สำหรับเด็กหรือไงสักอย่างหนึ่งไซส์เล็กรู้สึกว่าอันนี้เขาทำมาออกแบบมันต่อกันได้หรอครับเนี่ยต่อได้ไหมเนี่ยสันนิษฐานว่าต่อได้นะไม่ได้เอาไม่ได้โอ้ถ้าต่อได้เจ๋งเลยโอเคอันนี้หัวเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่ให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับทุกอันเลยก็เป็นหัวแหลมไม่ใช่เป็นปลายตัดอย่างที่คิดเอาไว้ลองเขียนดูครับครับแล้วก็จะลองเขียนก็เขียนถือว่าใช้ได้ดีนะครับว่าเส้นติดแล้วก็แบบสมูทบางคนอาจจะเข้าใจที่ว่าเป็นไฮไลท์อันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะเป็นปากกาเมจิกเลยทีเดียวลองสีอื่นดูบ้างครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยมีสีก็ให้มาก็นั่งครอบคลุมนะครับนี่สีฟ้าสีแรกต่อไปสีเขียวเดี๋ยวขีดทีละสีทีละเส้นเลยดูสีนิดนึงว่าเป็นไงบ้างนี่ครับสีฟ้าตามเหมือนตัวบอดี้มันไหมเหมือนสีของตัวนี่คล้ายกันต่อไปสีเขียวขีดยาวๆได้เลยครับขีดยาวๆได้เลยสีเขียวต่อไปสีเหลืองต่อไปสีดำต่อไปสีน้ำเงินต่อไปสีชมพูน้ำเงินนี่เหมือนจะม่วงเลยนะชมพูเดี๋ยวมันมีม่วงอีกอันนึงอันนี้ชมพูชมพูแบบน่ารักชมพูแบบหวานๆก็มีแดงสดแดงสดใกล้เคียงกันนะนี่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีสีม่วงอีกอันนึงโอเคม่วงกับม่วงน้ำเงินโอเคต่างแล้วเนี้ยเป็นสีชมพูแบบออกม่วงนิดนึงเนี่ยต่างกันนะเนี่ยต่างกันเหมือนออกชมพูเหมือนแบบลิ้นจี่อะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคนี่อันนี้เขาเรียกอะไรชมพูเหรอครับชมพูออกม่วงนิดนึงม่วงแล้วสุดท้ายส้มโอเคส้มสวยก็คือจะมีสีใกล้เคียงกันก็น่าจะเป็นชมพูกับแดงหรือจะแดงหรือจะชมพูอะไรสักอย่างนะคล้ายๆกันนะอันนี้คล้ายๆกันส่วนแดงสดกับส้มก็โอเคชัดเจนดีถือว่าโอเคนะก็ในราคา150 บาทก็น่าจะไปทำเป็นมาร์กเกอร์ไฮไลท์อะไรได้เหมือนกันสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในเรียนหรือวาดรูปเล่นก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวลองวาดสักตัวหนึ่งสิครับใช้สีดำแล้วกันวาดสดเลยไม่สีฟ้าดีกว่าสีฟ้าสีนั้นก็ได้วาดสดเลยโชว์กันชี้ปากกาจิตน้อยสดครับ
อันนี้อึนิดนึงกันอันนี้ก็สำหรับวาดนะครับแล้วก็วาดอยากให้มีรายละเอียดเยอะเพราะว่าถ้ารายละเอียดเยอะอ่ะถ้ามันแบบมันจะแบบเละๆเลยอ่ะคือเส้นมันไม่ได้ละเอียดมากคือถ้าลองโอเคแล้วนวาดหน้าตาหน่อยครับหน้าตาหน่อยครับนะเอาแต่งองค์ประกอบให้สมบูรณ์หน่อยครับใส่เสื้อยังใส่เสื้อยังเสื้อมีตามีอะไรไหมดูดีขึ้นมาเสื้อระบายสีอีกสีนึงสิครับดูว่ามันจะเข้ากันไหมสีอะไรดีก็เป็นการฝึกวาดรูประบายสีได้นะสีเหลืองดีกว่าการทดสอบการใช้งานดูไงบ้างโอเคกางเกงสีลองสีเขียวดูแล้วกันนี่ได้แหละโอเคก็ถือว่าจบไป1ชิ้นสวยงามทีเดียวคะแนนความพึงพอใจเป็นไงบ้างครับนี่สำหรับชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็คือของน้องไม่ใช่ของตัวเองนะครับของน้องกับของพ่อนะครับอันนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากแบกใส่แต่ก็ใช้งานดีนะครับเอาไปเลย8คะแนน8คะแนนแล้วก็มีแพ็คเกจจิ้งเก็บพกพาสะดวกนะครับนี่เหมือนที่มูจิก็จะเน้นเรื่องการพกพาแล้วก็แพ็คเกจจิ้งแล้วก็เรื่องของการทำแบรนด์ให้มันดูง่ายง่ายใช้ง่ายครับนี่โอเคชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นที่2คืออะไรครับแม็กอันนี้ล้ำมากเลยล้ำยังไงบ้างเอ่ยดูปกติเนี่ยไม่เหมือนแม็กเลยใช่ไหมครับนี่เนี่ยเรียบเรียบเนี่ยปกติแม็กมันต้องง้างง้างออกมานิดนึงใช่ใช่ใช่ดูวิธีการใช้อันนี้เขาจะบอกวิธีการใช้นะครับตามรูปนี่เราต้องง้างมันออกมาก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับพอดีดูคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกก่อนมีคำว่าเซตกับล็อกใช่ไหมครับเซตคือการเลื่อนแผ่นนี้ลงมาล็อกก็คือการเลื่อนแผ่นนี้ชิดขึ้นไปด้านบนนะครับภาพด้านขวาก็จะประกอบกันว่าเซตพอเราเลื่อนลงมาปุ๊บมันก็จะง้างออกมาได้ส่วนถ้าล็อกก็คือการปิดการใช้งานคือไม่ได้ใช้ก็จะล็อกอย่างเมื่อสักครู่นี้โอเคเดี๋ยวมาดูของจริงกันนะครับอันเนี้ยเราต้องง้างมันออกมาก่อนอ่ะเหมือนในรูปมั้ยเนี่ยดูเทียบในรูปนะครับตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้เหมือนเลยอันนี้คืออยู่ในสเตตัสของการล็อกอยู่อ่ะล็อกไหนลองล็อกแล้วเราปิดตัวนะครับปิดนะอันเนี้ยมันเหมือนจะแบบเป็นฟันจอบอ่ะยื่นออกมาอย่างเงี้ยปิดไปลองล็อกล้ำหน้าแล้วลองปิดดูอันนี้คือเอาไว้สำหรับการพกพาเนี่ยดูหน่อยครับพกพาคือแบนเลยออกแบบดีมากแบนเลยชี่แบนเลยน้องน้องคิมน้องคิมบอกรอแป๊บนึงค่ะลูกต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาทำให้มันเป็นเซตเดี๋ยวจะเป็นเซตทำไงครับแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเขาจะเขียนลูกศรมาเซตเลื่อนลงมาเขาไม่เขียนลูกศรด้วยหรอในนี้ข้างในติ๊กเล็กเลยมีเซตจริงๆด้วยนะครับโฟกัสนิดนึงโอเคเซต R ลงมาไงแล้วก็เลื่อนใช้เล็บนะครับที่มันยื่นออกมาใช้นิ้วก็ดันลงไปก็จะมีเสียงกรึ๊กกรึ๊กโอเคแล้วนี่คือการใช้งานแล้วเราจะมาลองดูกันนะครับอันนี้ปิดไม่สนิทเป็นไรเป็นไรเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะขอดูคนนี้ครับก็จะกลายเป็นแม็กก็คือพวกนี้ฟันจอบมันจะมาลงตรงตัวแม็กแล้วโอเคลองแก๊ปดูมาออกมาแล้วลองแม็กครับแม็กนะครับแม็กสมมติเราพับอย่างนี้ครับแล้วก็แม็กเข้าไปถ้าเป็นการแม็กได้ปกติแล้วไส้แม็กใช้กับทั่วไปได้ใช่ไหมครับใช้กับทั่วไปได้ครับวันนี้แหละคือข้อดีเลยเป็นไส้แม็กมาตรฐานใช้กับทั่วไปได้แล้วก็พกพาสะดวกในเวลาเราอยากพกพานะครับแล้วก็ใช้นิ้ว
กดเข้าไปแล้วก็จะเหมือนเดิมชอบตรงนี้เหมือนเดิมชอบตรงนี้มันเรียบดีแล้วก็เล็กด้วยขนาดเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับแม็กปกติเนี่ยลองเอาแม็กปกติมาที่กันนิดนึงครับนี่ชักครับตรงนี้ได้ได้ขอดูไซส์มันหน่อยโอ้โหนี่คนละเรื่องเลยนะคือถ้าไม่ได้เอามาอันนี้ขนาดเล็กเลยนะถือว่าเล็กเลยนี่คือขนาดเล็กของปัจจุบันแต่ว่ามาเจอมูจินี่เล็กแอนแบนมีอีกอันนึงเนี่ยเอาตรงนี้ชักตรงนี้ครับชักมาเจอเลยขอดูหน่อยเทียบบอดี้หน่อยคือมันอันนี้ถือว่าเล็กกว่าอันนี้นะอันนี้ก็ไซส์เล็กนะของตาช้างเล็กแต่อันนี้ก็ยังเล็กกว่าอันนี้สีเทาตาช้างเล็กกว่าของ Max ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อ Max มั้งแล้วก็มีมูจินี่เล็กจิ๋วเลยโอเคก็แสดงว่ามันและที่สำคัญสองอันนี้ก็คือพกยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับมันพับเก็บอะไรไม่ได้แต่อันเนี้ยโอ้โหดูขอเทียบด้านข้างหน่อยเถอะมันเห็นภาพเลยนะอย่างนี้การพกพาต่างกันมากเลยแต่ฟังก์ชันก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเล็กจิ๋วอาจจะเป็นแม็กชีตใหญ่ๆอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ได้อย่างสีอย่างนะครับลองไปเวทกันดูโอเคต่อไปชิ้นที่3คืออะไรครับเครื่องคิดเลขชอบครับนี่ว้าวเครื่องคิดเลขนี้มันดียังไงมันสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้